สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจานะคะจากช่องจาจันทาค่ะวันนี้จาจะมาเสนอวิธีการสาธิตวิธีการาเพราะเมล็ดพริกนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือ,อเมล็ดพริกที่จามีอยู่ในสต็อกนะคะก็จะมีอันนี้สวีทบานาน่านะคะอันนี้พริกไทยพริกขี้หนูไทยนะคะบุรพานะ แล้วก็อันนี้เป็นฮาราป,ปิโน่ค่ะของเม็กซิกันนะคะอันนี้เยลโล่บานาน่าสวีทค่ะพริกเขาเรียกอะไรพริกหยวกอันนี้่าราลป,ปิโน่ค่ะแบบเผ็ดนะค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็มีฟอกกี้ค่ะแล้วก็มีถุงซิปล็อกนะคะไว้สำหรับใส่มเมล็ดนะคะ เริ่มแรกเลยนะคะก็ฉีดน้ําให้ทั่วเลยใช้สักสองสองทบนะคะเพราะว่ากระดาษถ้าเป็นกระดาษที่ชู่แบบบ้านเรามันจะยุ่ยง่ายก็ใช้สักหลายๆทบหน่อยนะคะหรือว่าใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะจริงอันนี้เป็นกระดาษเขาเรียกอะไรกระดาษที่ในขวดะะอันนี้นะฉีดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะอันนี้นะคะจะจะปลูกอันนี้ก่อนนะพริกไทย พริกเอ่อพริกขี้หนูไทยนะคะสายพันธุ์บูรพานะคะก็เอามาเล็ดพริกนะคะเทไว้บนกระดาษทิชูนะคะไว้ฝั่งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพับครึ่งนะคะแล้วก็ฉีดน้ําลงไปเที่ยวนะะึงค่ะพอฉีดน้ําชุ่มแล้วนะคะก็ใส่ถุงนี่นะเขียนชื่ออะไรให้เรียบร้อยอ่จจะได้ไม่สับสนถ้าเราเพาะหลายอย่างนะอันนี้นะคะฮาลปีน้อง ก็ทำเหมือนกันค่ะเทไว้บนกระดาษทิชชู่เปียกที่เราเตรียมไว้ฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็พับครึ่งค่ะแล้วก็ฉีดน้ําทับอันนี้นะคะเป็นเอ่อเยลโล่บานาน่าสวีทน่าจะเป็นเอ่อพริกหยวกสีเหลืองนะคะถ้าบ้านเราเรียกพริกหยวกสีเหลืองทําเหมือนกันค่ะเทใส่บนกระดาษทิชชู่นะคะพับครึ่งฉีดน้ําค่ะอันนี้นะคะเป็นพริกเม็กซิกันนะคะเป็นพริกเผ็ดเรียกว่าฮาบานโร่นะคะทําเหมือนกันค่ะ อันนี้ก็พริกเรียกสวีทบานาน่านะคะเพเปอร์ Pepper, ก็คือแต่มันจะมีสีแดงด้วยอันนี้เราก็จะได้นะคะพริกที่เราทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เอาไปวางไว้บนหลังตู้เย็นนะคะรอดูให้มันงอกค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นพริกที่หนูบูรพาเนาะ เพาะมาได้ประมาณสิบสามถึงสิบสี่วันใส่ไว้ในถุงพลาสติกใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกนะอันนี้งอกไม่เยอะนะคะติดง,งอกค่อนข้างยากหน่อยมีงอกบ้างสองสามสองสามเมล็ดเดี๋ยวจ้าจะแยกใส่ใส่ไอก,กระถางเพาะนะคะใส่ดินใส่กระถางเพาะค่ะอันนี้นะคะพิกขี้หนูฮาลาลปิโน่ค่ะงอกเยอะเลยอันนี้สอง สองยังไม่ได้เปิดถุงนะคะสองก็จะเห็นว่างอกเยอะเลยค่ะอันนี้นะคะที่งอกเปิดออกแล้วงอกเยอะเลยค่ะอันนี้พริกหยวกนะคะพริกหยวกสวีทบานาน่าเพเปอร์สนะเห็นจากาถุงนะมีงอกไม่ได้งอกทั้งหมดเนาะจ้าก็จะเอาที่งอกงอกก่อน มาใส่ดินก่อนนะคะอันนี้พริกฮาบาเนโรนะคะพริกที่พริกเม็กซิกันเนาะแต่จะเผ็ดเผ็ดหน่อยะคะ่ะดูมีงอกนะอันนี้เป็นพริกหยวกนะคะพริกหยวกอีกแบบหนึ่งสวิทบานาน่านะคะเจองอกสอง มีงอกไม่งอกทั้งหมดนะคะมีน่าประมาณเจ็ดแปดเม็ดนะอันนี้มาดูใกล้ๆค่ะใกล้ๆอันนี้นะคะจาก็จะเตรียมดินใส่ใส่อันนี้เป็นกระถางเก่านะคะที่เป็นซื้อซื้อต้นไม้มาแล้วเป็นกระถางอันนี้น่าจะประมาณสองนิ้วขนาดสองนิ้วนะคะ ก็ใส่ดินจาก็จะใช้ดิน2แบบนะคะเป็นดินดินเก่าก็ได้นะคะหรือว่าดินดินที่ไม่ค่อยดีก็ได้ล้องก้นก่อนนะคะก็เตรียมเตรียมไว้แบบนี้เนาะค่อยๆใส่ก็ประมาณ70%น่อนะ,ค,ะค่อนๆแก้วค่อนๆพนภาชนะที่เราเตรียมเพาะนะคะ ส่วนดินด้านบนนะคะจาจะใช้เป็นดินปลูกโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าดินอันเนี้ยมันจะนิ่มค่ะแล้วก็มันทําให้แบบว่าช่วยให้มันแบบรากมันงอกออกมาได้ง่ายๆแทงออกมาได้ง่ายๆนะคะแล้วถ้าทําแบบเนี้ยเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองด้วยค่ะถ้าเราใช้ดินเก่าผสมข้างใต้เนาะแล้วเอาดินดีผสมข้างบนค่ะ เวลาเราเอาลงเอลงเพาะในดินนะคะก็ขุดหลุมค่ะขุดหลุมประมาณว่าตรงกลางเนาะแล้วก็ประมาณไม่ต้องลึกมากค่ะประมาณครึ่งนิ้วเนาะแล้วก็ค่อยค่อยหยอดเมล็ดนะคะที่เราจะที่เราจะปลูกเนี่ยที่เราจะเพาะเนี่ยลงไปในหลุมที่เราที่เราขุดไว้นะคะอันนี้ถ้าเป็นถาดนะคะจาก็ทำแบบนี้ค่ะทำหลุมหลุมไว้นิดนึงนะคะ เราหยอดเม็ดใส่มันจะได้ง่ายนะอันนี้ก็ค่อยๆยหยอดไปนะคะค่อยๆ่อยยอดไปแล้วก็เวลาหยอดเสร็จก็กบกบหน้าดินค่ะกบหน้าดินเสร็จแล้วก็เอาน้ําฉีดให้ชุ่มให้ทั่วเลยนะคะอันนี้นะคะพริกที่จะเอามาเพาะลงดินแล้วนะคะที่งอกแล้วก็เอามาเพาะลงดินอันนี้ผ่านมาได้สักประมาณห้าหกวันแล้วนะคะ ก็จะมีงอกบ้างไม่งอกมากไม่งอกบ้างนะ,ะเพราะว่าอากาศที่บ้านจาตอนนี้ก็คือกําลังยังไม่ร้อนมากนะคะพิกชอบอากาศร้อนไงก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะอันนี้นะคะพิกขี้หนูพิกขี้หนูบูรพานะคะอันนี้งอกเป็นมเมล็ดแล้วเดี๋ยวจาจะใส่เอ่เพาะใส่ดินนะคะ ใส่ไปสักหลุมสักสองแก้วละสองสองเม็ดนะคะแล้วก็ใส่ดินกบใส่ดินกบนะคะก็ลดน้ำได้แล้วค่ะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็รอให้มันงอกงอกออกมาพ้นดินนะคะประมาณสองสวันค่ะวันนี้นะคะวันนี้วันที่สิบแปดเมษานะคะดูสิเมื่อคืนนะคะมีะพายุหิมะตกเนาะแล้วดูสิตกเยอะด้วยค่ะขาวไปหมดเลยนะคะ เป็นวินเทอร์วันเดอร์แลนด์ค่ะก็วันนี้จาก็จะมาอัปเดตนะคะพริกที่จาปลูกไว้ค่ะอันนี้นอกบ้านนะไปดูพริกข้างในบ้านค่ะอันนี้พริกที่จาปลูกไว้ในบ้านนะคะที่เพาะไว้อันนี้มาดูพริกขี้หนูค่ะจาจะเพาะพริกขี้หนูเยอะหน่อยเพราะว่าอันนี้เราเรากินโดยตรงเนาะเป็นพริกขี้หนูไทยนะคะพันบูรพาก็ อันนี้สิบแวันค่ะหลังจากที่เราเพาะลงดินนะคะมันจะไม่โตมากค่ะเพราะว่าอากาศอากาศมันชอบอากาศร้อนนะคะแล้วข้างในบ้านก็คือไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะมันก็จะโตช้าหน่อยนะคะอันนี้นะคะอันนี้พริกเม็กซิกันค่ะฮาลาปิโน่นะก็ดูค่ะจะเพาะ ไหลกระทางอยู่นะคะแล้วอันนี้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้ที่เป็นผงสีน้ำตาลอยู่บนหน้าดินอันนี้คืออดินมันขึ้นลานะคะจาก,ก็เลยโรยไอยผงซินนามอนอันนี้มันจะช่วยให้ไม่ขึ้นลานะอันนี้สิบแปดวันค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เยลโล่สวีทบานานานะพริกหยวกสีเหลืองค่ะ ประมาณนี้นะคะนี่พริกแบบเผ็ดค่ะของแม็กซิกันนะคะชื่อว่าฮาบาร์เนโรเนาะสิบแปดวันนะคะมีใบขึ้นสองใบส่วนอันนี้นะคะเป็นพริกหวานสวีทบานาน่าอีกแบบหนึ่งนะคะสิบแปดวันนะ,ะแล้วก็คือ อันนี้นะคะเห็นว่าหน้าดินแห้งๆเราสมัมผัสแล้วหน้าดินมันแห้งนะก็คือเราก็ต้องมาเช็คนะคะว่าถ้าด้าดินแห้งนะเราก็ต้องอ่ดน้ำปิดน้ำให้ให้ปิดเกลียกเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะจาก็จะมาอัปเดตนะคะพริกพริกทั้งหมดที่จาเพาะไว้นะคะมีทั้งหมดห้าชนิดนะคะก็มาดูกันเลยค่ะ อันนี้ก็ผ่านไปประมาณ5อาทิตย์ค่ะหอาทิตย์หลังจากที่จะเพาะลงดินนะคะมาดูอันแรกค่ะจ้าก็จะเพาะาพิกี้หนูไทยนะคะพิกี้หนูไทยก็เพาะเยอะหน่อยค่ะอันนี้ก็พิกี้หนูไทยนะคะก็รออากาศข้างนอกอบอุ่นก็ก็ลงดินได้นะ,ะพิกชนิดที่2นะคะที่จะเพาะค่ะ ฮาลาปีโน่เป็นพริกเม็กซิกันนะคะสีเขียวๆแต่ว่าเผ็ดถือว่าเผ็ดหน่อยนะคะก็ได <God. S 2> ้นว่าจาก็มันเพาะขึ้นเยอะเลยนะคะห้าทิศค่ะอันนี้เอ่อเยลโล่นะคะสวีทบานาน่านะคะพริกหยวกสีเหลืองนะคะหรือว่าพริกหนุ่มพริกหวานพริกหนุ่มเนี่ยนะคะแต่เป็นสีเขียวเนาะ รู้สึกว่าจะโตดีกว่าพริกชนิดอื่นนะคะต่อไปนะคะ,ะเป็นฮาลาป,ปิโน่ค่ะฮาลาป,ปิโน่ก็คือเป็นพริกยังเผ็ดเลยนะคะของเม็กซิโกของเม็กซิกันเพเปอร์นะคะพริกเม็กซิกันเยอะการนว่าจะเพาะเยอะเลยนะดูสิโตดีด้วยนะคะพริกแบบสุดท้ายนะคะสวีทบานาน่าค่ะ กลาเป็นว่าพราะจะาเพาะในถังใหญ่นะนก็ไหลต้นอยู่แล้วก็มีโซเล็ดสองต้นถ้าแยกเป็นต้นเดี่ยวๆนี่มันจะแบบว่าเหมือนโตดีโตเร็วนะคะถ้ารวมกันเพราะเป็นแบบนี้มันจะไม่ค่อยโตมันแย่งอาหารกันเนาะก็อันนี้ปิกหวานปิกหยวกนะคะถือว่าใช้ได้คะ่ะห้าอาทิตย์คะ่ะ